เอาอีกแล้วต่างชาติมาภูเก็ตสร้างวีรกรรมไม่เลิกคราวนี้ถึงเวลาไม่ต้องเรียกใช้รถแท็กซี่ขับรถจักรยานยนต์ลากกระเป๋าไปเองสะดวกดีไม่เปลืองเงินเหตุเกิดขึ้นวันนี้ที่บริเวณถนนขลิมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต